ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่คลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็สอนชั้นพื้นฐานนะครับชั้นพื้นฐานอีกหนึ่งคลิปนะครับบทที่9นะฮะบทที่9ก็ติดตามการสอนของอาจารย์ชวนได้เลยนะครับตี้จิวเคอตี้จิวเคอก็คือบทที่9นะตี้จิวเคอ我们的ก็คือของพวกเรานะครับ我们的宠物ก็คือสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเรียกว่า宠物我们的宠物ก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับหัวเจี้ยก็คือบ้านของฉันหัวเจี้ย有宠物ก็คือมีสัตว์เลี้ยงนะครับ有宠物มีสัตว์เลี้ยง หัวเจี้ย有宠物ก็คือบ้านของฉันมีสัตว์เลี้ยงนะครับ หัวเจี้ย有宠物 我喜欢养狗 我喜欢养狗หัวแปลว่าฉันนะครับสีฮวานก็คือชอบสีฮวานยางคำนี้ยางเสียงยอยักษ์นะยางก็คือเลี้ยงยางโกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขเรียกว่ายางโกนะครับหัวสีฮวานยางโกนะครับก็คือฉันชอบเลี้ยงสุนัขนะครับต่อไปนะครับหัวป้าป้าหัวป้าป่ะก็คือพ่อของฉันหัวป้าป่ะสีฮวานอย่างเมาสีฮวานอย่างเมาก็คือชอบเลี้ยงแมวอย่างเมาเมาก็คือแมวนะเมาแมวหัวป้าป่ะสีฮวานอย่างเมาหัวป้าป่ะสีฮวานอย่างเมานะครับว่าแปลไทยแปลว่าพ่อของฉันชอบเลี้ยงแมว我有นะครับ我有ก็คือฉันมี我有一条小狗一条ก็คือ1ตัวนะครับ一条1ตัว小狗ก็คือลูกหมาลูกสุนัขเรียกว่า小狗ถ้า狗ก็แปลว่าสุนัข小狗ลูกสุนัข我有一条小狗我有一条小狗นะครับก็แปลไทยแปลว่าฉันมีลูกสุนัขหนึ่งตัว我的小狗会守门我的小狗会守门นะครับ我的ก็คือของฉันนะครับ小狗ลูกสุนัข会ก็คือสามารถนะเรียกว่า会守门ก็คือเฝ้าประตูบ้านเรียกว่า守门เฝ้าประตูบ้าน我的小狗会守门我的小狗会守门นะครับก็แปลว่าลูกสุนัขของฉันเนี่ยเฝ้าบ้านเป็นเข้าใจนะครับมันซ้ำมานะครับเที่ยวนะครับ我的小狗会守门นะครับก็แปลว่าลูกสุนัขของฉันเฝ้าบ้านเป็น我爸爸หัวป้าป่าก็คือพ่อของฉันหัวป้าป่า有一只猫有一只猫ก็คือมีแมว1ตัว一只ก็คือ1ตัว有一只猫นะครับก็คือมีแมว1ตัวนะครับหัวป้าป่า有一只猫พ่อของฉันมีแมว1ตัวต่อไปนะครับป้าปาเตอร์ก็คือของคุณพ่อของพ่อแล้วป้าปาเตอร์เมาก็คือแมวป้าปาเตอร์เมาแมวของพ่อหุยจัวเหลาสู่หุยจัวเหลาสู่หุยก็คือสามารถหรือทำเป็นจัวจัวเหลาสู่ก็คือจับหนูจัวเหลาสู่ก็คือจับหนูนะจัวก็คือจับเหลาสู่เหลาสู่นะครับก็คือหนูป้าป่าเตอร์เมาหุยจัวเหลาสู่ก็คือแมวของพ่อจับหนูเป็นนะครับต่อไปเกอเกอเ
สี่ฮวานหยางเหนียวเก้อเก้อก็คือพี่ชายสี่ฮวานก็คือชอบหยางเหนียวก็คือเลี้ยงนกนะหยางเหนียวเหนียวแปลว่านกนกเรียกว่าเหนียวนะครับถ้าอยู่อีจื้อเหนียวถ้าอยู่อีจื้อเหนียวก็แปลว่าเขามีนกหนึ่งตัวถ้าอยู่อีจื้อเหนียวนะครับอีจื้อก็คือหนึ่งตัวนะอีจื้อหนึ่งตัวถ้าอยู่อีจื้อเหนียวเขามีนกหนึ่งตัวท่าเตอเหนียวนะท่าเตอเหนียวก็คือนกของเขาหุยซัวฮว่าหุยก็คือสามารถซัวฮว่าก็คือพูดสามารถพูดนะหุยซัวฮว่าสามารถพูดเป็นนะคือพูดสามารถพูดได้ก็คือหุยซัวฮว่านะสามารถพูดได้ท่าเตอเหนียวหุยซัวฮว่าท่าเตอเหนียวหุยซัวฮว่านะครับก็แปลภาษาไทยก็แปลว่านกของเขาพูดเป็นนะครับท่าเตอเหนียวซื่อท่าเตอเหนียวก็คือนกของเขาซื่อก็คือเป็นหรือคือนะอิงอูเหนียวอิงอูเหนียวก็คือนกแก้วนกแก้วเรียกว่าอิงอูอิงอูนะอิงอูก็คือนกแก้วอิงอูเหนียวนกแก้วนะ他的鸟是鹦鹉鸟他的鸟是鹦鹉鸟นะครับก็คือนกของเขาก็คือนกแก้วนกแก้วพูดได้นะครับต่อไป鹦鹉鸟คือนกแก้ว鹦鹉鸟会เกินมาตัวหนึ่ง会说话会说话ก็คือพูดเป็นพูดเป็นนะครับ会说话也会ก็ทำเป็น也会ช่างเกอช่างเกอก็คือร้องเพลงนะช่างเกอช่างเกอร้องเพลงเอียหุยช่างเกอก็ร้องเพลงเป็นนะครับอิงอูเหนียวหุยสัวฮว่าเอียหุยช่างเกออิงอูเหนียวหุยสัวฮว่าเอียหุยช่างเกอแปลไทยก็แปลว่านกแก้วพูดเป็นและก็ร้องเพลงก็ได้นะครับต่อไปมามาก็คือคุณแม่มามาหมายหลายก็คือได้ซื้อมาหมายหลายจินหวีจินหวีก็คือปลาทองปลาทองเรียกว่าจินหวีจินคำเดียวแปลว่าทองหวีแปลว่าปลานะมามาหมายหลายจินหวีมามาหมายหลายจินหวีก็แปลว่าแม่ได้ซื้อปลาทองมาม่ามาเย่าหยางจินหวีม่ามาเย่าหยางจินหวีก็แปลว่าคุณแม่ต้องการเลี้ยงปลาทองเย่าแปลว่าต้องการหยางจินหวีก็คือเลี้ยงปลาทองม่ามาเย่าหยางจินหวีเข้าใจนะครับมามาหมายหวีก้างหลายนะหวีก้างก็คือตู้ปลานะตู้ปลาเรียกว่าหวีก้างนะตู้เลี้ยงปลาหรือเขาเรียกอะไรอ่างเลี้ยงปลาก็ได้นะเขาเรียกว่าหวีก้างอ่างเลี้ยงปลาตู้ปลาหวีก้างนะมามาหมายหวีก้างหลายก็คือคุณแม่ซื้ออ่างเลี้ยงปลามามามาหมายหวีก้างหลายนะครับอีกลางหลีอีกลางหลีก็คือในอ่างเลี้ยงปลาอีกลางก็คืออ่างเลี้ยงปลาหลายก็คือมาอ่านข้างในข้างในเรียกว่าหลีหลีเนี่ยข้างในอีกลางหลีนะอีกลางหลีในอ่างเลี้ยงปลาอย่างอย่างก็คือเลี้ยงชี้แถวจินหวีชี้แถวก็คือเจ็ดตัวจินหวีก็คือปลาทองปลาทองเจ็ดตัวชี้แถวจินหวีหวีก้างหลีอย่างชี้แถวจินหวีหวีก้างหลีอย่างชี้แถวจินหวีก็แปลไทยแปลว่าในอ่างเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาทองเจ็ดตัวนะครับต่อไป我的狗ก็คื
สุนัขของฉันวอเตอร์โกลเซิงปิ้งเลยเซิงปิ้งก็คือป่วยนะเซิงปิ้งป่วยเซิงปิ้งเลยป่วยแล้วนะป่วยแล้วเซิงปิ้งเลยวอเตอร์โกลเซิงปิ้งเลยวอเตอร์โกลเซิงปิ้งเลยก็แปลว่าสุนัขของฉันป่วยแล้วนะหัวยาวหัวยาวแปลว่าฉันต้องการใต้ทาก็คือพามันพามันใต้ทาชุยขั้นโซอีชุยขั้นก็คือไปหาโซอีโซอีก็คือสัตวแพทย์หมอสัตว์สัตวแพทย์เรียกว่าโซอีชุยขั้นโซอีก็คือไปหาสัตวแพทย์我要带他去看兽医我要带他去看兽医ฉันจะพามันไปหาสัตวแพทย์นะครับต่อไปป้าปาเตอเมาส์นะป้าปาเตอเมาส์แมวของพ่อนะป้าปาเตอแปลว่าของพ่อเมาส์ก็คือแมวเซิงปิ้งเลอเซิงปิ้งเลอก็คือป่วยแล้วป้าปาเตอเมาส์เซิงปิ้งเลยก็แปลไทยแปลว่าแมวของพ่อป่วยแล้วนะครับต่อไปป้าปาก็คือคุณพ่อป้าปาเย่าใต้ทาจะพามันเย่าใต้ทาชุยขั้นโซอีชุยขั้นโซอีก็คือไปหาสัตวแพทย์ป้าปาเย่าใต้ทาชุยขั้นโซอีคุณพ่อจะพามันไปหาสัตวแพทย์哥哥的鸟哥哥的鸟ก็คือนกของพี่ชายเกอเกอเตอแปลว่าของพี่ชายเหนี่ยวก็คือนกเซิงปิ้งเลอป่วยแล้วเซิงปิ้งเลอเกอเกอเตอเหนี่ยวเซิงปิ้งเลอก็แปลไทยแปลว่านกของพี่ชายของพี่ชายป่วยแล้วเกอเกอพี่ชายเหี่ยใต้ทาก็พามันชี้ขั้นโซอีไปหาสัตวแพทย์哥哥也带他去看兽医พี่ชายก็พามันไปหาสัตวแพทย์ต่อไปนะครับ家里的ก็คือของในบ้าน家里的狗สุนัขในบ้าน狗粮狗粮ก็คืออาหารสุนัขอาหารสุนัขเรียกว่า狗粮家里的狗粮อาหารสุนัขในบ้านไม่ละไม่ละคือหมดแล้วไม่ละหมดแล้วเจ้าหลีเตอโกเลี้ยงไม่ละอาหารสุนัขในบ้านหมดแล้วเจ้าหลีเตอโกเลี้ยงไม่ละนะครับต่อไปเจ้าหลีเตอเมาเลี้ยงเจ้าหลีเตอเมาเลี้ยงเมาเลี้ยงก็คืออาหารแมวอาหารแมวเรียกว่าเมาเลี้ยงเจ้าหลีเตอเมาเลี้ยงไม่ละเจ้าหลีเตอเมาเหลียงไหมเลอก็คืออาหารแมวในบ้านหมดแล้วต่อไปนะครับเจ้าหลีเตอเหนียวเหลียงเจ้าหลีเตอก็คือในบ้านเหนียวเหลียงก็คืออาหารนกอาหารนกในบ้านเจ้าหลีเตอเหนียวเหลียงอาหารนกในบ้านเหยี่ยไหมเลอก็หมดแล้วเหยี่ยไหมเลอเจ้าหลีเตอเหนียวเหลียงเหยี่ยไหมเลอก็คืออาหารนกในบ้านก็หมดแล้วต่อไปป้าปาซัวคุณพ่อพูดว่าป้าปาซัวไม่วุ่นทีไม่วุ่นทีก็คือไม่เป็นไรไม่มีปัญหาวุ่นทีก็คือปัญหาไม่วุ่นทีไม่มีปัญหาป้าปาซัวไม่วุ่นทีคุณพ่อพูดว่าไม่มีปัญหาป้าปา有钱ป้าปา有钱คุณพ่อมีเงิน有钱แปลว่ามีเงินป้าปา有钱ป้าปา有钱คุณพ่อมีเงินป้าปา去买คุณพ่อไปซื้อป้าปา去买ต่อไปนะครับ狗的生病ก็คืออาการป่วยของสุนัข狗的ก็คือของสุนัข生病ก็คือป่วยอาการป่วยของสุนัข狗的生病好了ก็คือหายแล้วหายแล้ว
กลเตอร์เซิงปิ้งเฮาเลอร์อาการป่วยของสุนัขหายแล้วเมาเตอร์เซิงปิ้งก็คืออาการป่วยของแมวเมาเตอร์เซิงปิ้งเฮาเลอร์เฮาเลอร์หายแล้วเมาเตอร์เซิงปิ้งเฮาเลอร์อาการป่วยของแมวหายแล้วต่อไปเนียวเตอร์เซิงปิ้งอาการป่วยของนกเนียวเตอร์เซิงปิ้งเอียเฮาเลอร์ก็หายแล้วเอียเฮาเลอร์เนียวเตอร์เซิงปิ้งเอียเฮาเลอร์อาการป่วยของนกก็หายแล้วนะครับต้าเจียก็คือทุกคนต้าเจียทุกคนเฮินเกาซิ่งก็คือดีใจมากเฮินเกาซิ่งเกาซิ่งก็คือดีใจตัวนี้อ่านว่าซิ่งนะครับเกาซิ่งเกาซิ่งดีใจนะถ้าเหมือนก็คือพวกมันถ้าเหมือนโตปู้เซิงปิ้งละล้วนไม่ป่วยแล้วโตแปลว่าล้วนปู้เซิงปิ้งก็คือไม่ป่วยเลอก็คือแล้วนะครับทั้งประโยคต้าเจียเหิงเกาซิ่งถ้าเหมือนโตปู้เซิงปิ้งละต้าเจียเหิงเกาซิ่งถ้าเหมือนโตปู้เซิงปิ้งละแปลไทยก็แปลว่าทุกคนดีใจมากพวกมันล้วนไม่ป่วยแล้วต่อไปนะครับมามาเตอร์จิ้นหวีมามาเตอร์จิ้นหวีก็คือปลาทองปลาทองของคุณแม่ปู้เซิงปิ้งไม่ป่วยมามาเตอร์จิ้นหวีปู้เซิงปิ้งมามาเตอร์จิ้นหวีปู้เซิงปิ้งปลาทองของคุณแม่ไม่ป่วยถ้าเหมือนก็คือพวกมันถ้าเหมือนโตก็คือล้วนหรือทั้งหมดเหินเจี้ยนคางเหินเจี้ยนคางก็คือแข็งแรงมากเจี้ยนคางเจี้ยนคางแข็งแรงเหินเจี้ยนคางแข็งแรงมากถ้าเหมือนโตเหินเจี้ยนคางพวกมันแข็งแรงมากเหิงหาวเหิงหาวดีจริงๆดีมากดีมากเหิงหาวเหิงหาวก็คือดีมากดีมากชิ้นหวีปู้เซิงปิ้งปลาทองไม่ป่วยนะจินหวีปู้เซิงปิ้งต้าเจียเซี่ยวฮ่าฮ่าทุกคนหัวเราะฮ่าฮ่าต้าเจียเซี่ยวฮ่าฮ่านะครับก็จบอธิบายบทเรียนบทนี้นะครับบทที่9ทีนี้ขั้นต่อไปเหล่าซื้อก็จะอ่านโดยไม่แปลอีกหนึ่งเที่ยวนะครับตี้จิวเค่อวอมาน的宠物，我家有宠物，我喜欢狗，ไม่ใช่อ่านผิดนะครับ我喜欢养狗，ขาดไปตัวหนึ่ง我喜欢养狗นะครับฉันต่อไป我爸爸喜欢养猫，我爸爸喜欢养猫ครับต่อไป我有一条小狗我的小狗会守门我爸爸有一只猫我爸爸的猫会抓老鼠爸爸的猫会抓老鼠哥哥喜欢养鸟他有一只鸟他的鸟会说话他的鸟是鹦鹉鸟鹦鹉鸟会说话也会唱歌妈妈买来金鱼妈妈要养金鱼妈妈买鱼缸来鱼缸里养七条金鱼我的狗生病了我要带它去看兽医
ป้าปาเตอเมาเซิงปิ้งเหรอป้าปา要带他去看兽医哥哥的鸟生病了哥哥也带他去看兽医家里的狗粮没了家里的猫粮没了家里的鸟粮也没了爸爸说没问题爸爸有钱爸爸去买狗的生病好了猫的生病好了鸟的生病也好了大家很高兴他们都不生病了妈妈的鲸鱼不生病他们都很健康很好很好金鱼不生病大家笑哈哈ลำดับต่อไปนะครับก็คือถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนนะครับเว่นตาเว่นตานะครับถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนคำถามนะครับหนีอย่างสมฉงอู้หนีอย่างสมฉงอู้ก็คือคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะสมก็คืออะไรฉงอู้ก็คือสัตว์เลี้ยงตอบว่า我养一条小狗我养一条小狗ก็แปลว่าฉันเลี้ยงนะลูกสุนัขหนึ่งตัวนะ小狗ก็คือลูกสุนัขนะครับ我养一条小狗คำถามต่อไปครับ你爸爸养什么宠物你爸爸养什么宠物นะครับก็แปลไทยแปลว่าพ่อของคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับนี่ก็คือคำตอบนะครับ我爸爸养一只猫我爸爸养一只猫ก็แปลไทยแปลว่าพ่อของฉันนะเลี้ยงแมวหนึ่งตัวนะครับ你的哥哥ก็คือพี่ชายของคุณ你的ก็คือของคุณ哥哥ก็คือพี่ชาย养什么宠物你哥哥养什么宠物ก็คือพี่ชายของคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับ你的哥哥养什么宠物คำตอบนะครับ他养一只鸟他养一只鸟เขาเลี้ยงนกหนึ่งตัวนะ一只鸟ก็คือนกหนึ่งตัว一只ก็คือหนึ่งตัวนะครับอันนี้คำถามต่อไปนะครับ哥哥养什么鸟哥哥养什么鸟ก็คือพี่ชายเลี้ยงนกอะไรนะคำตอบนะครับถ้าอย่างอิงอูเหนียวถ้าอย่างอิงอูเหนียวนะก็คือเขาเลี้ยงนกแก้วนะอิงอูเหนียวก็คือนกแก้วอิงอูเหนียวนะครับคำถามต่อไป哥哥的鹦鹉鸟会说话吗哥哥的鹦鹉鸟会说话吗ก็คือถามว่านกแก้วของพี่ชายเกอเกอเตอแปลว่าของพี่ชายอิงอูเหนียวนกแก้วหุยซัวหัวมาก็คือพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมหุยซัวหัวมาพูดเป็นไหมหุยคำนี้แปลว่าทำเป็นหรือสามารถหุยซัวหัวมาพูดเป็นไหมเกอเกอเตออิงอูเหนียวหุยซัวหัวมานกแก้วของพี่ชายพูดเป็นไหมคำตอบนะครับถ้าหุยซัวหัวก็คือมันพูดเป็นมันพูดเป็นมันสามารถพูดได้ทาหุยซัวหัว
เหย่ฮุ่ยช่างเกอแล้วก็สามารถร้องเพลงได้ด้วยเหย่ฮุ่ยช่างเกอแล้วก็สามารถร้องเพลงได้ด้วยนะครับทาฮุ่ยซัวฮั่วเหย่ฮุ่ยช่างเกอคำถามต่อไปนะครับนี่มามาอย่างสมะฉงอู้นี่มามาอย่างสมะฉงอู้ก็แปลว่าแม่ของคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรนะอย่างสมะฉงอู้นะครับคำตอบนะครับถ้าอย่างจินหวีถ้าอย่างจินหวีก็คือเขาเลี้ยงปลาทองนะครับคำถามต่อไปนะครับนี่มามาอย่างจีเทียวจินหวีนี่มามาอย่างจีเทียวจินหวีก็คือแม่ของคุณเลี้ยงปลาทองกี่ตัวจีเทียวก็คือกี่ตัวจินหวีปลาทองนะครับนี่มามาอย่างจีเทียวจินหวีก็แปลว่าแม่ของคุณเลี้ยงปลาทองกี่ตัวถ้าอย่างชี่เทียวจินหวีถ้าอย่างชี่เทียวจินหวีก็แปลว่าเขาเลี้ยงปลาทอง7ตัวนะชี้แปลว่า7นะชี้แถว7ตัว你家魚缸你家ก็คือของบ้านคุณ你家魚缸ก็คืออ่างเลี้ยงปลาของบ้านคุณ你家魚缸อ่างเลี้ยงปลาของบ้านคุณ是谁买来的ใครซื้อมาซื่อเสยก็คือเป็นใครซื่อเสยเป็นใครหมายหลายเตอร์ก็คือซื้อมา你家魚缸是谁买来的ก็คืออ่างเลี้ยงปลาในบ้านของคุณเป็นใครซื้อมานะครับซื่อวัวมามาหมายหลายซื่อก็คือเป็นวัวมามาก็คือแม่ฉันหมายหลายก็คือซื้อมาซื่อวัวมามาหมายหลายก็คือแม่ของฉันเป็นผู้ซื้อมาซื้อวัวมามาหมายหลายนี่เตอร์โกลก็คือหมาของคุณสุนัขของคุณเซิงปิ้งก็คือป่วยเซิงปิ้งซื้อมาใช่ไหมซื้อมาซื้อมาก็แปลว่าใช่ไหมนี่เตอร์โกลเซิงปิ้งซื้อมาก็คือสุนัขของคุณป่วยใช่ไหมคำตอบนะครับซื่อเตอร์ซื่อเตอร์ก็คือใช่แล้ว我的狗生病了我的狗生病了ก็คือสุนัขของฉันป่วยแล้ว生病了ก็คือป่วยแล้วนะครับต่อไป我家里的狗ก็คือสุนัขในบ้าน我家里的狗猫猫ก็คือแมวเหนียวเหนียวก็คือนกโต生病了ล้วนป่วยแล้วทั้งหมดก็ป่วยแล้วโต生病了ก็ล้วนป่วยทั้งหมดแล้วโต生病了我家里的狗猫鸟都生病了ก็แปลว่าสุนัขแมวและนกของที่บ้านนะล้วนป่วยกันหมดแล้วนะครับ我家里的狗猫鸟都生病了ต่อไปนะครับ你们带家里的宠物去哪里看病你们带家里的宠物去哪里看病你们ก็คือพวกคุณ带ก็คือพา家里的宠物ก็คือสัตว์เลี้ยงในบ้าน家里的ก็คือในบ้าน宠物ก็คือสัตว์เลี้ยง去哪里ก็คือไปที่ไหน去哪里看病ก็คือหาหมอ看病นะก็คือไปหาหมอไปรักษาหาหมอเรียกว่า看病ไปหาหมอ你们带家里的宠物去哪里看病นะครับก็แปลไทยว่าพวกคุณพาสัตว์เลี้ยงในบ้านไปหาหมอที่ไหนนะครับต่อไป我们带他们去看兽医我们带他们去看兽医我们ก็คือพวกเรา带ก็คือพา他们ก็คือพวกมันชี่ขั้นโซอีก็คือไปหาสัตวแพทย์ชี่ขั้นโซอีไปหาสัตวแพทย์我们带他们去看兽医นะครับเข้าใจนะครับต่อไป
เสยชู่เฉียนเสยก็คือใครชู่เฉียนก็คือออกเงินชุยหมายชุยหมายก็คือไปซื้อโกเหลียงก็คืออาหารสุนัขเมาเหลียงอาหารแมวเหอเหอก็คือและเหนียวเหลียงอาหารนกนะครับเสยชู่เฉียนชุยหมายโกเหลียงเมาเหลียงเหอเหนียวเหลียงใครเป็นผู้ออกเงินไปซื้ออาหารสุนัขอาหารแมวและอาหารนกนะครับต่อไปป้าปาหยู่เฉียนคุณพ่อมีเงินป้าปาหยู่เฉียนป้าปาชี่หมายคุณพ่อไปซื้อป้าปาชี่หมายป้าปาหยู่เฉียนป้าปาชี่หมายเข้าใจนะครับต่อไปสันมาชงอู่ปู่เซิงปิ้งสันมาชงอู่ปู่เซิงปิ้งก็คือสัตว์เลี้ยงอะไรไม่ป่วยสันมาชงอู่ปู่เซิงปิ้งปู่เซิงปิ้งก็คือไม่ป่วยต่อไปนะครับมามาเตอจินหวีก็คือปลาทองของคุณแม่มามาเตอจินหวีมามาเตอของคุณแม่จินหวีก็คือปลาทองปู่เซิงปิ้งปู่เซิงปิ้งก็คือไม่ป่วยนะครับมามาเตอจินหวีปู่เซิงปิ้งก็คือปลาทองของแม่ไม่ป่วยนะครับต่อไปไว้สมาจินหวีปู่เซิงปิ้งไว้สมาจินหวีปู่เซิงปิ้งไว้สมาก็คือเพราะอะไรทำไมทำไมก็คือไว้สมาทำไมจินหวีปู่เซิงปิ้งปลาทองไม่ป่วยนะ为什么金鱼不生病ทำไมปลาทองไม่ป่วยคำตอบนะครับ因为因为แปลว่าเพราะว่าเพราะว่า因为ถ้าเหมือนพวกมัน很健康แข็งแรงมาก很健康แข็งแรงมากนะครับ因为它们很健康เพราะว่าพวกมันแข็งแรงมากนะครับก็อธิบายบรรยายนะครับบทเรียนชั้นพื้นฐานบทที่9จบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูคลิปซ้ำๆหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะจำได้เองนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอยุติการบรรยายสอนชั้นพื้นฐานบทที่9เดี๋ยวนี้เลยนะครับสวัสดีครับใจเจียน